หลักสูตรนี้ผมว่าตรงกรอบมากที่สุดนี่คือความตั้งใจของผมและทีมงานที่อยากจะ deliver สิ่งที่ดีที่สุดนะครับนี่คือแพชชั่นของพวกเรานะครับที่จะพาพี่ๆนะครับประสบความสำเร็จเป็นนักลงทุนที่สำเร็จให้ได้เป็นการย่นย่อจากประสบการณ์ของผม24ปีให้เหลือ24ชั่วโมง VI อย่างเดียวเอาไม่อยู่มันเลยต้องเป็นไวไวอินเวสเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าโอ้อาจารย์นี้แบบคือมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ฟังเข้าใจง่ายคือเรารู้สึกว่ามันคือมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะไม่วิชาการเกินแล้วก็มันเหมือนสะท้อนชีวิตจริงอะไรบางอย่างเรื่องแมงเม่านี่นะคะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการที่อาจารย์เปิดคอร์สสั้นๆกระชับอย่างเงี้ยมันเหมาะกับเราค่ะก็เลยมาสมัครเรียนแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกค่ะเนื่องจากว่ามันมีจุดเล็กจุดน้อยหรือจุดใหญ่ๆที่เรามองข้ามไปอะค่ะระหว่างเรียนก็คือว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอทำไมฉันไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเอาไปแอพพลายใช้กับตัวเองได้เยอะค่ะค่ะก็คุ้มค่าค่ะค่ะรู้จักอาจารย์เอจาก Money Chat ค่ะก็ได้ฟังสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์ก็พูดถึงจุดที่เราอ่อนนะคะในจุดที่เรามีปัญหาค่ะแล้วพอมาเรียนก็ยังรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เคยคิดว่าตัวเองรอบคอบในการลงทุนประมาณนึงอะค่ะแต่พอมาฟังอาจารย์เอก็รู้เลยว่าเรายังเป็นแมงเม่าอยู่ค่ะก็อยากปรับปรุงอย่างเงี้ยค่ะได้ความรู้เยอะขึ้นมากจากที่แต่ก่อนไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงก็ทราบขั้นตอนในการหาข้อมูลต่างๆวิเคราะห์ต่างๆค่ะคือว่าปกติตัวเองก็ลงทุนมานานแล้วนะคะแล้วก็มีเรียนคอร์ส VI ไปแต่ก็ติดปัญหาอย่างที่บอกคือเราไม่ทราบจุดซื้อจุดขายไม่ทราบจุดคัตลอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าฟังอาจารย์พูดแล้วรู้สึกว่าคอร์สมันโดนใจอะค่ะก็เลยอยากจะลองเรียนดูก็คิดว่าจะนำปรับไปใช้กับที่เราลงทุนนะคะก็น่าจะทำให้แบบว่าประสิทธิภาพในการลงทุนเราดีขึ้นนะคะปกติแล้วฟังหลายๆคลิปคือจากมันนี่ใช่แล้วนะคือเรารู้สึกว่ายังไม่มีตรรกะที่ชัดเจนก็เลยอยากจะหาคอร์สเรียนก็เลยพอดีสะดุดอันนี้ก็เลยลองมาศึกษาได้เขาเรียก mindset ได้ปรับ mindset ได้เยอะเลยอ่ะเพราะว่าจากปกติที่ฟังแล้วสับสนว่าเราจะไปแนวไหนดีหรือจะหาซิสเต็มอะไรมาควบคุมดีอะไรเงี้ยก็เลยฟังได้มาเรียนกับอาจารย์เดย์แล้วรู้สึกว่ามีซิสเต็มที่ทำให้ไมซ์เซ็ตเราดีขึ้นอยากศึกษาระบบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็ได้เพิ่งเข้ามาหุ้นมาเล่นหุ้นช่วงต้นปีนี้เองครับแล้วก็อยากเรียนรู้ระบบอยากเรียนรู้เพื่อประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับสุดยอดมากครับได้ความรู้เยอะมากมายเลยครับทั้งการเป็น VI และการใช้กราฟอย่างเงี้ยครับตามที่อาจารย์เขาบอกสวัสดีครับเอพิสุทธิ์นะครับวันนี้ผมมาทำเวิร์กช็อปให้กับนักเรียนนะครับหลักสูตรสต็อก102 plus นะครับที่ X กับ Money Chat นะครับโดยหลักสูตรเนี้ยจัดเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการย่นย่อจากประสบการณ์ของผม24ปีให้เหลือ24ชั่วโมงนะครับ24ปีเนี่ยนะครับมันมีคุณค่ามากเพราะอะไรเพราะว่าผมอ่ะเป็นแมงเม่ามาก่อนประมาณสัก14ปีนะครับแล้วก็มาเป็นนักเก็งกำไรด้วยนะครับแล้วไอ้10ปีหลังมาเป็นนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรู้จักเพนพอยต์ต่างๆของแมงเม่ารู้จักเพนพอยต์ของนักเก็งกำไรและรู้เพนพอยต์ของนักลงทุนนักลงทุนเนี่ยคนจะงงว่ามีเพนพอยต์ด้วยเหรอมีสิครับนักลงทุนเนี่ยก็คือถ้าเราลงทุนโดยการดูงบอย่างเดียวนะครับเวลาเราพลาดนะครับบริษัทไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่มีใครบอกเราหรอกครับจนกว่างบการเงินจะออกซึ่งงบการเงินกว่าจะออก 3-4 เดือนนะครับแค่3วันหรือแค่3วีคหุ้นก็พังแล้วครับไม่ต้องรอถึง 3-4 เดือน
นี่ไงครับนี่คือเพนพอยต์ของนักลงทุนมันจึงเป็นสาเหตุที่ผมต้องคิดระบบขึ้นมานะครับ VI อย่างเดียวเอาไม่อยู่นะครับมันเลยต้องเป็นWhy Investor โดยการเอากราฟเข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคอนเซปต์ง่ายๆก็คือ VI ใช้กราฟครับเวิร์กช็อปเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าการที่เราปูพรมสอนตั้งแต่ออนไลน์สดออนไลน์นะครับจนมาถึงเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับมันเป็นการรวมนะครับร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ต้นนะครับโดยวันแรกเนี่ยเราสอนเรื่องของจิตวิญญาณของนักลงทุนที่ถูกต้องนะครับและก็รู้ว่านักลงทุนที่ถูกต้องที่ควรจะต้องทำยังไงนะครับแล้วก็มาฝึกวิเคราะห์ธุรกิจนะครับและวิเคราะห์งบการเงินจนกระทั่งประเมินราคาหุ้นออกมาให้เจอนะครับส่วนวันที่2เนี่ยที่เราสอนออนไลน์เนี่ยครับก็คือเป็นการสอนเอากราฟมาใช้ในการหาจุดเข้านะครับหลังจากที่วันแรกเนี่ยเราได้ราคาหุ้นแล้วนะครับเราเลือกหุ้นนางฟ้าได้แล้วนะครับเราเอากราฟมาหาจุดเข้านะครับที่บอกว่าต้องเอากราฟมาหาจุดเข้าเนี่ยเพราะว่าเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเรายังไม่ซื้อนะครับถ้าหุ้นมันถอยลงนะครับปล่อยมันลงมาเรื่อยๆนะครับจนเรารู้ว่ามันหยุดลงแล้วเราเข้าไปในจังหวะที่ต้องเข้าในจุดที่เราเรียกว่า reversal นะครับนี่คือการเอากราฟมาช่วยเสริมระบบ VI นะครับเพราะเราคัดหุ้นจาก VI และเอากราฟมาหาจุดเข้านะครับและพอเราซื้อแล้วเนี่ยเอากราฟประคองไปขายที่สูงๆนะครับในขณะเดียวกันถ้าผิดทางเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนี้ก็ไม่รู้นะครับทั้งที่เราวิเคราะห์มาดีแล้วนะครับกราฟสั่งขายเราก็ขายอันนี้เราเรียกว่าเซฟตี้คัทนะครับตัดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้การผิดทางรอบนี้มันกินเงินทุนของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวินัยแบบนี้นะครับการลงทุนเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่าเราเลือกหุ้นอย่าง VI นะครับแต่ถ้าผิดทางขึ้นมาปุ๊บเรามีกราฟในการตัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับพอร์ตเราก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนคำถามก็คือแล้วมาเวิร์กช็อปทำไมเวิร์กช็อปได้อะไรนะครับก็เพราะว่าสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยนะครับเวลาฟังอาจารย์มันก็เพลินถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจถามว่าไปต่อไหมกดไปต่อกันนะครับประเด็นก็คือกลับไปวิเคราะห์หุ้นเป็นไหมคำตอบคือยังไม่เป็นที่ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะการวิเคราะห์หุ้นมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างนี้นะครับมันจะต้องมาทำเวิร์กช็อปนะครับมาปั้นให้เห็นนะครับว่าวิธีคิดเป็นยังไงนะครับร้อยเรียงเรื่องราวมานะครับทำ SWOT analysis ด้วยนะครับทำ qualitative analysis template ด้วยนะครับไหมแล้วก็มาทำ projection ของงบการเงินในอนาคตอีกนะครับแล้วก็มาหา EPS ให้เจออีกนะครับเนี่ยนี่คือขั้นตอนที่ต้องมาขยี้ทีละจุดทีละจุดทีละจุดจนนักเรียนเนี่ยคิดตามนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการให้ราคาหุ้นนะครับประเมินราคาหุ้นนะครับในการให้สมมุติฐานของราคาหุ้นนะครับนี่แหละคือเราก็จะได้ EPS ของกลุ่มของคลาสที่ทำร่วมกันในวันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตอกย้ำอีกนะครับว่าราคาหุ้นที่เราได้ไปเนี่ยจุดเข้ามันอยู่ตรงไหนจุดที่จะขายจะต้องทำยังไงถ้ามันถูกทางนะครับเรามาทำเป็นแบบฝึกหัดในคลาสกันนะครับเราจะได้รู้ไงอ๋ออย่างนี้เองที่เขาเรียกว่าตูดหัวตูดของคุณเอนะครับมันหาอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะเรียนออนไลน์บางครั้งก็บางคนก็ทำถูกแล้วนะครับบางคนเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเรามามีแบบฝึกหัดนะครับถึงคลาสมันจะใหญ่นะครับระดับ100คนต่อคลาสนะครับเรามีเทคโนโลยีนะครับในการเอามาเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยการเรียนการสอนให้มีการร่วม participate ในการวิเคราะห์ราคาหุ้นในการบอกจุดเข้าในการบอกจุดออกได้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เราเข้ามาใช้เพื่อให้มันเป็นเวิร์กช็อปที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับท้ายที่สุดแล้วพอเรียนจบผมอยากให้พี่ๆทุกคนนะครับเดินกลับบ้านขับรถกลับบ้านแล้วแฮปปี้นะครับเจอทางสว่างแล้วว่าวิเคราะห์หุ้นเขาทำกันอย่างนี้นี่เองยากเหมือนกันนะแต่ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับแล้วก็รู้ว่าการลงทุนต้องใช้กราฟด้วยเหรอเนี่ยถ้าไม่ใช้กราฟโหถ้างบมันเกิดพลาดขึ้นมากว่างบจะออก 3-4 เดือนกว่าจะรู้พอฉันพังไปแล้วอ๋อกราฟมันดีอย่างนี้นี่เองแล้วก็รู้อีกอันนึงอ๋อจุดเข้ามันจุดนี้นี่เองงงมาตั้งนานนะครับที่ผ่านมาถัวซื้อขาลงมาตลอดจนติดดอยนะครับแล้วก็จุดขายอ๋อมันต้องอย่างนี้นี่เองจะได้ไม่ขายหมูนี่แหละครับคือสิ่งที่
กลับบ้านแล้วอยากจะได้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้ประโยชน์ตอนนี้ไปนะครับเพื่อไปสร้างพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจริงๆนะครับโอเคครับนี่คือความหวังดีนะครับแล้วก็ความตั้งใจของ A พิสุทธิ์ Academy นะครับ YY Investor ครับ